ชป.ซัดมท.ลักหลับประชาชนออกเกณฑ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ส่อเจตนาหมกเม็ดปชป.ซัดมท.ลักหลับประชาชนออกเกณฑ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ส่อเจตนาหมกเม็ดกพ.ศ.ตีเช็คเปล่าไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงแนะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมที่คนทั่วไปคุ้นเคยวันที่14สิงหาคม66นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566โดยสาระสำคัญคือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกพ.ศ.ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดว่าการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่เดิมก็เป็นที่เข้าใจของประชาชนอยู่แล้วแต่เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ใหม่กำหนดให้กพ.ศ.เป็นผู้กำหนดนั้นตนมองว่าอาจจะเป็นการตีเช็คเปล่าให้กพ.ศ.กำหนดเกณฑ์ได้ตามใจชอบโดยไม่ได้อ้างอิงกับความเป็นจริงของปัญหาผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนายชัยชนะกล่าวต่อว่ารวมทั้งการออกระเบียบดังกล่าวเป็นการออกประกาศแบบที่ประชาชนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเปรียบเสมือนเป็นการลักหลับโดยมาเฉลยทีหลังว่าต่อจากนี้ไปผู้สูงอายุที่ยากจนอาจจะไม่ได้เบี้ยยังชีพทุกคนดังนั้นตนจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปรับเปลี่ยนระเบียบกลับไปใช้เกณฑ์เดิมที่ประชาชนคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการออกระเบียบใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบเป็นระยะไม่ใช่มาออกระเบียบแบบที่ไม่ให้ใครตั้งตัวจนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่พรรคการเมืองแทบทุกพรรคต่างยอมรับว่าต้นตำรับนโยบายนี้มาจากพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเริ่มในปี2536ที่200บาทต่อเดือนโดยให้เป็นการสงเคราะห์ต่อผู้สูงอายุผู้ยากไร้และพัฒนามาจนเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนสามารถมีสิทธิในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รวมทั้งมีการจ่ายเบี้ยเป็นขั้นบันไดจนถึง 1,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปซึ่งเกณฑ์ยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุก็มีความชัดเจนจนเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วและในบางรายที่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามเกณฑ์ก็มีการสละสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุรายอื่นได้รับเบี้ยอันเนื่องมาจากลูกหลานสามารถดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวได้มากกว่าจำนวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับแต่เมื่อมีการปรับเกณฑ์ให้คณะกรรมการกพ.ศ.เป็นผู้กำหนดนั้นผมมองว่าอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจของกพ.ศ.ซึ่งอาจจะนิยามคำว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงผมเชื่อว่าการออกระเบียบใหม่โดยไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเลยนั้นถือได้ว่าเป็นการส่อเจตนาหมกเม็ดและเป็นการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติคุ้มครองเอาไว้ด้วยนายชัยชนะกล่าวสิทธาเผยบันได5ขั้นเลือกนายกรัฐมนตรีจะไปสุดที่ตรงไหนชี้โหวตคนหนึ่งจะเอาอีกคนสิทธาโพ
สต์ Facebook เผยบันได5ขั้นเลือกนายกรัฐมนตรีจะไปสุดที่ตรงไหนชี้โหวตคนหนึ่งจะเอาอีกคนเชื่อสุดท้ายจบที่ลุงป้อมเมื่อวันที่14สิงหาคม2566จากกรณีการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือ375เสียงจากที่ประชุมร่วมรัฐสภานั้นนาวาตรีสิทธาธิวารีแกนนำพรรคไทยสร้างไทยทสท.โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่าบันได5ขั้นจะไปสุดที่ตรงไหนโหวตพิธาจะเอาเศรษฐาโหวตเศรษฐาจะเอาอุ้งอิงโหวตอุ้งอิงจะเอาอนุทินโหวตอนุทินจะเอาลุงป้อมโหวตแต่ลุงป้อมเออเมืองทำถูก ท่านอ้นท่านอ่องน้ำตาคลอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเยี่ยมอีกเมื่อเวลา 23:13 นวันที่14สิงหาคม66ท่านอ้นวัชรเรศวิวัชรวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์เดินทางมายังท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกลับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินเอมิเรตเวลา 2:50 นโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอส่งท่านอ้นและท่านอ่องจำนวนมากท่านอ้นกล่าวว่ากราบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาส่งพวกเรานะครับขอโทษที่มาดึกหน่อยทุกคนอาจจะง่วงขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมาแค่7-8วันน้องก็มา3-4วันก็เป็นอาทิตย์ที่ไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากทำอยากดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่พบเจอได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับหลังจากที่จากกันมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอะไรที่มันเป็นช่วงโหว่ในหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากเราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยเมื่อ27ปีที่แล้วเป็นที่ที่ต่างกันนะครับอะไรที่อยู่ในความสนใจของผมตอนเด็กๆ ก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำตาคลอเสียงสั่นเครือสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆกับครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมในเมืองไทยอีกหนหนึ่งนะครับดึงมือท่านอ่องมาจับหวังว่าอีกไม่นานช่วงเราไม่อยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วงปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันแล้วก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับคราวหน้าก็อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับท่านอ้นกล่าวจากนั้นยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนแล้วโบกมือให้ประชาชนที่มารอส่งก่อนเข้าเช็คอินและรอขึ้นเครื่องกลับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอ้นวัชรเรศได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม
จากนั้นท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์ได้เดินทางตามมาเมื่อวันที่13สิงหาคมโดยทั้งสองท่านได้เดินทางท่องเที่ยวทำบุญและรับประทานอาหารไทยก่อนเดินทางกลับในวันนี้